สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับรายการเล่าเรื่องข่าวนะคะแล้ววันนี้ค่ะรายการเล่าเรื่องข่าวนะคะก็มาพร้อมกับดิฉันดานาปาริชัดเอื้อเฟื้อรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะคะเล่าเรื่องข่าวแต่ละข่าวให้กับทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้ค่ะสำหรับนะคะเรื่องราวข่าวที่พวกเราได้รวบรวมค่ะและก็นำเอามาเผยแพร่นะคะให้กับทุกคนได้ชมกันค่ะก็มีทั้งเรื่องราวนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะรวมไปถึงค่ะคลิปข่าวนะคะที่ได้เก็บตกค่ะเอามารวบรวมนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ชมแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะมีทั้งข่าวนะคะที่เป็นเรื่องราวพูดคุยนะคะกระแสดังกันตอนนี้แล้วก็รวมไปถึงค่ะคลิปข่าวนะคะที่เก็บตกค่ะให้ทุกคนเนี่ยได้ผ่อนคลายความเครียดกันด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารแล้วก็ข่าวดีๆของเราในทุกๆวันนะคะกับทางเล่าเรื่องข่าวค่ะของ13สยามไทยนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มต้นกันพูดถึงประเด็นข่าวอีกหนึ่งข่าวค่ะที่หลายๆคนเองนะคะก็ยังไม่หนีหายที่จะนะคะละสายตาหรือว่าติดตามข่าวนี้กันค่ะนั่นก็คือข่าวน้ำท่วมนะคะที่ภาคเหนือหรือว่าจังหวัดเชียงรายนะคะและส่งผลกระทบค่ะนะคะน้ำป่าไหลหลากนะคะได้ท่วมล้นนะคะตามพื้นที่ต่างๆหลากหลายจังหวัดด้วยกันอย่างที่เราได้ทราบกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางโซนภาคเหนือจากเชียงรายนะคะมาทางด้านของพะเยาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีที่หนองคายค่ะนะลำปางก็ท่วมนะคะแล้วก็ตอนนี้เรียกได้ว่านะคะน้ำเองก็ยังเป็นปัญหานะคะทำให้เกิดนะคะเรื่องราวนะคะต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาน้ำท่วมพื้นที่สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจนะคะให้กับพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือนแล้วค่ะก็ยังมีนะคะน้ำป่าที่ยังคร่าชีวิตนะคะผู้คนค่ะที่พักอาศัยแล้วก็หนีน้ำป่าไม่ทันด้วยนะคะสำหรับนะคะเหตุการณ์ต่างๆได้ผ่านมาแล้วค่ะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคราวนี้ค่ะนะคะจากการที่น้ำป่าไหลลงมาค่ะก็พัดพาเอาโคลนนะคะเอาโคลนดินต่างๆนะคะจากพื้นที่ป่าลงมาด้วยค่ะคราวนี้ต้องบอกว่านะคะน้ำเนี่ยก็ลดลงไปแล้วนะคะแต่ไม่ใช่น้ำลดต่อผุดค่ะงานนี้น้ำลดแล้วแต่โคลนเต็มเลยค่ะโคลนผุดมาเต็มแทนที่น้ำเลยค่ะนะต้องบอกว่ายังคงเป็นนะคะอีกหนึ่งปัญหาตอนนี้สำหรับเรื่องทุกข์ร้อนของชาวบ้านค่ะที่หลังจากน้ำลดลงไปแล้วค่ะนะคะก็มาเจอปัญหาดินค่ะที่อยู่เต็มพื้นที่ไปหมดทั้งถนนหนทางพื้นที่พักอาศัยที่อยู่ของตัวเองงานนี้ต้องบอกว่าน้ำท่วมที่เชียงรายอ่วมหนักมากจริงๆเจอปัญหาน้ำท่วมหนาวไม่ทันไรคราวนี้มาเจอปัญหาดินอีกค่ะปัญหาดินที่มากับน้ำมีบ้านแต่ยังอยู่ไม่ได้ค่ะนะคะชาวบ้านหลายคนที่เดือดร้อนค่ะวันนี้ต้องบอกว่านะคะหลายท่านเองเนี่ยต้องดูแลช่วยเหลือตัวเองนะคะเพราะว่ายังไม่มีหน่วยงานรัฐนะคะที่เข้าไปดูแลในเรื่องของเหตุการณ์หลังน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เกิดปัญหาดินโคลนต่างๆมากมายค่ะนะที่ไม่ได้ลดตามลงไปเลยค่ะดินโคลนเนี่ยนะคะตอนที่มันเปียกอยู่ค่ะเริ่มต้นหลังจากที่โดนน้ำเป็นที่เรียบร้อยมันก็ยังพอแซะแงะออกไปได้ง่ายใช่ไหมคะแต่ปัญหาที่เกิดมามันหนักมากตรงที่ดินแห้งค่ะพอดินแห้งมันแข็งแล้วเนี่ยโอ้โหต้องเอาหาน้ำไปฉีดนะคะต้องใช้น้ำปริมาณมากเลยไปฉีดดินให้มันนิ่มลงค่ะให้มันสามารถที่จะนะคะขุดออกไปตักออกไปหรือว่านะคะขนกันออกไปได้ตอนนี้ดินมันเริ่มที่จะแข็งแล้วนะคะปัญหาคือต้องฉีดน้ำไม่พอมันล้นมากๆเข้าไปอยู่แทนที่นะคะน้ำที่เคยเข้าไปเข้าไปอยู่นะคะเต็มที่อยู่อาศัยหลายบ้านหลายหลังเลยเนี่ยบ้าน2ชั้นเนี่ยนะคะสังเกตเห็นเลยค่ะว่าโอ้โหนะคะดินเนี่ยท่วมนะคะดินเนี่ยล้นท่วมนะคะตัวชั้น1ขึ้นมาเนี่ยแทบจะอยู่เพดานแล้วคนนี่คือเดินกันบนดินนะคะหัวนี่แตะเพดานกันเลยทีเดียวค่ะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าร้องเรียนนะคะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็หวังว่าจะมีหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วยนะคะในเรื่องของดินโคลนที่อยู่เต็มบ้านไปหมดเลยนะต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้นะคะเราก็ได้เห็นสภาพนะคะหลังจากที่น้ำท่วมเสร็จค่ะพัดพาเอาดินโคลนมานะเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนอยู่กับที่แล้วเนี่ยดินมันก็ยังมาลายล้อมอีกนะคะแทบจะจมดินไปเลยทีเดียวนะนี่คือปัญหาหลักใหญ่ๆเลยแม่จะเอารถออกมายังไงคะเนี่ยนะบ้านอีกต่างหาก
แค่บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยมีบ้านนะแต่นอนไม่ได้ค่ะมีบ้านมีห้องน้ำแต่เข้าห้องน้ำห้องส้วมไม่ได้ค่ะนะเพราะดินมันเข้าไปอยู่หมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่เรายังคงเจอกันอยู่นะกับชาวบ้านที่อยู่ทางภาคเหนือที่เจอปัญหาอุทกภัยนะเจอปัญหาน้ำป่าไหลหลากนั่นเองนะคะซึ่งเป็นปัญหาภัยธรรมชาตินะคะงานนี้ไปดูกันค่ะว่านะคะเหตุการณ์ที่ดิฉันเล่าไปเนี่ยชาวบ้านเขาเจออะไรบ้างภาพในเหตุการณ์ที่มีดินโคลนเต็มไปหมดและตอนนี้ชาวบ้านต้องช่วยเหลือกันเองนะคะต้องใช้ทุนทรัพย์ต้องช่วยเหลือตัวเองในการเอาดินออกมาเองนะคะ3วัน3คืน4วัน4คืนยังเก็บไม่หมดเลยค่ะงานนี้ต้องวอนรัฐบาลช่วยเหลือแล้วนะคะไปชมภาพคลิปกันค่ะเธออย่าเพิ่งทนปีนี้เก็บของขึ้นสูงแล้วแต่น้ำมันมาสูงกว่าเก็บไว้ตั้งแต่ต้นฝนเลยเพราะว่ามันท่วมครั้งที่8แล้วค่ะครั้งที่8แล้วที่มันเข้ามาในสายลมจอยอะค่ะไม่รู้จะขนออกทางไหนอะค่ะน้ำมันเต็มเลยค่ะมันมิดหลังคาเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่บ้านชั้นเดียวของชั้นค่ะบ้านของชั้นร้องจนแบบว่าไม่รู้จะร้องยังไงแล้วหมดคำจะพูดสุดแล้วอะจะว่ามันจะไม่ร้องอะไรแล้วนะไม่ไหวอ่ะก็ว่าพี่ไม่ร้องไห้เลยแบบมันไปไม่ได้อ่ะบ้านเราทั้งหลังพี่น้องแม่บอกว่าใช้เวลาขุดทั้งวันทั้งคืนมันยังได้แค่นี้ไงใช่ใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในบ้านหน่อยเข้าไปดูในบ้านหน่อยมุดเข้าไปดูก่อนอันนี้ต้องมุดโอ้แม่ขออนุญาตต้องมุดเลยเหรอมุดมามุดโอ้โหอันนี้ต้องมุดเลยเพราะว่าโอ้โหหลังนี้หนักมากคือสูงแบบใช่น่าจะสูงกว่า2เมตรคุณผู้ชมดูดิเนี่ยคืออันนี้คือพัดลมธรรมดานะคะอันนี้ขออนุญาตผมยืนนี่ยืนจะถึงเพดานนะอันนี้เพดานบ้านมิดชั้น1อันนี้บันไดขึ้นชั้น2นะครับส่วนอันนี้คือพัดลมเพดานลองนึกดูพัดลมเพดานบ้านคุณผู้ชมมันสูงขนาดไหนแล้วอันนี้คือทางเข้าบ้านที่เต็มไปด้วยดินแล้วก็โคลนด้านในคืออะไรครับแม่อันนี้ห้องครัวห้องอะไรนะห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำอยู่นี่ขออนุญาตนะครับผมขอมุดได้ไหมมุดเข้าไปนะได้ค่ะโอ้โหขอถักเข้าไปนี้เลยครับคุณผู้ชมอันนี้อะไรนี่ห้องครัวห้องครัวอันนี้ห้องน้ำโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมคะหลังจากที่เห็นแล้วเราก็ได้แต่เห็นใจนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนนะคะให้กับผู้คนค่ะที่เจอปัญหาน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำท่วมหนักนะคะที่เชียงรายในครั้งนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่านะคะหน่วยงานรัฐค่ะนะคะท่านใดนะคะหน่วยงานไหนที่เห็นแล้วนะคะว่าเหตุการณ์นี้มันยังมีอยู่นะคะยังไงชาวบ้านเนี่ยเขาฝากขอความช่วยเหลือกันมานะคะให้เข้าไปดูแลนะคะอยากขอร้องขอความช่วยเหลือคือน้ำตานี่ไหลจนแทบจะไม่มีน้ำตาจะไหลแล้วค่ะร้องไห้นะคะร้องไห้ออกมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนหมดตัวกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับชาวบ้านบางคนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านยังคงช่วยเหลือตัวเองอยู่นะคะก็อยากให้วอนภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามายื่นมือช่วยเหลือนะคะในส่วนนี้หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วเกิดโคลนดินต่างๆมากมายนะคะที่ยังขนกันออกไม่หมดนะคะยังแก้ไขกันไม่หมดแบบนี้ด้วยนะคะก็หวังว่าจะได้มีมาตรการที่ดีมาช่วยเหลือชาวบ้านกันนะคะและนั่นก็คือมาตรการโคลนหลังน้ำลดนั่นเองค่ะก็วอนนะคะแล้วก็หวานผู้เกี่ยวข้องนะคะได้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆค่ะเพราะตอนนี้หลายคนเจอปัญหานะคะหนักมากจริงๆไม่เหลือนะคะบางคนนี่แทบจะไม่เหลืออะไรเลยก็ว่าได้นะคะนะทั้งรถทั้งทรัพย์สินนะคะหนีไหลไปตามน้ำหมดเลยค่ะนะคะมีบ้านก็เหมือนไม่ได้มีนะคะต้องบอกว่าต้องขึ้นไปอยู่นะคะบนหลังคากันบ้างนะคะบางคนเนี่ยไม่เหลือบ้านเลยบ้านหายไปเลยกับน้ำก็มีนะคะตอนนี้ก็แต่ก็ยังขอบคุณหน่วยงานหลายๆที่ที่ยังช่วยเหลืออยู่ด้วยนะคะแต่ก็วอนหน่วยงานภาครัฐหรือที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลหลังน้ำลดด้วยค่ะ
เอาละค่ะเดี๋ยวเราตามมาดูคลิปถัดมากันดีกว่านะคะอันนี้เป็นคลิปนะคะจากต่างประเทศค่ะซึ่งภายในคลิปนี้นะคะเราจะเห็นสัตว์ตัวนึงค่ะซึ่งอยู่ในชุมชนนะคะนั่นก็คือเป็นหมูป่าค่ะเป็นหมูตัวนึงสีดำๆนะคะอยู่ในชุมชนค่ะไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนหรือว่าอาศัยอยู่ในบ้านแถวนั้นอยู่แล้วนะคะอยู่ในชุมชนนั้นอยู่แล้วหรือว่าหลุดมาจากคอกก็ไม่แน่ใจแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะนั่นก็คือเจ้าหมูป่าสีดำตัวนี้ค่ะเข้ามาจู่โจมนะคะผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้ไปโกรธไปแค้นอะไรมาค่ะนะคะผู้ชายคนนี้ใส่ไม่ยั้งจู่โจมไม่ยั้งเลยคลิปนี้จากประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งต้องบอกว่าเจ้าหมูป่าเนี่ยโอ้โหนะคะถ้าไม่บอกเนี่ยนึกว่าไม่ใช่หมูนะนึกว่าเป็นสุนัขโมโหร้ายหรืออะไรสักอย่างแต่นี่เป็นหมูป่าเข้าจู่โจมปกติเราจะเห็นนะคะอาจจะมีข่าวสุนัขบ้างอะไรบ้างนะคะที่เข้ามากัดทำร้ายคนนะคะแต่คราวนี้เนี่ยเป็นหมูค่ะเป็นเจ้าหมูนะคะที่วิ่งจู่โจมเข้ามาอย่างเร็วเหมือนเลือกเหยื่อแล้วเลยนะคะวิ่งเข้ามาจู่โจมอย่างรวดเร็วเลยค่ะนะคะแล้วก็มากัดเอานะคะมีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลไปถึง2คนเลยค่ะหมูดุขนาดนี้หน้าตาเป็นยังไงไปชมภาพคลิปเลยค่ะเลยนะคะว่านี่หมูเหรอคะนะคะเจ้าหมูตัวนี้ดุมากๆเลยนะคะเข้ามาทำร้ายนะคะคนผู้ชายคนนี้นะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของที่เลี้ยงดูหมูมาหรือเปล่านะคะเลี้ยงไม่ดีแล้วมันจำหน้าได้ว่าเออเนี่ยมันแค้นอะไรมานานไหมมันถึงได้จู่โจมแต่คนเดิมนะคะใครเข้าไปนะคะคอยที่จะช่วยเหลือผู้ชายคนนี้เอาไม้ตีก็แล้วเอาอะไรโยนก็แล้วแต่ทุกคนก็มีความหวาดกลัวอยู่เนาะกลัวมันจะวิ่งมาทำร้ายเราเหมือนกันโอ้งานนี้ก็บอกเลยนะคะว่านะคะสัตว์นะคะที่อยู่รอบๆตัวนะคะบางทีเนี่ยก็เผลอเข้ามาทำร้ายคนเลี้ยงหรือว่าทำร้ายเราได้นะคะยังไงก็นะคะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะหรือว่าดูแลคอยสังเกตพฤติกรรมของมันนะคะให้ความรักให้ความเอาใจใส่ไม่งั้นเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนเลยนะคะนะไม่รู้ไปแค้นมาจากไหนนะคะเจ้าหมูตัวนี้ก็เลยทำร้ายคนเอาค่ะยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะดูแลสัตว์เลี้ยงแล้วก็ดูแลตัวเองระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยค่ะค่ะเรามาดูคลิปถัดมากันเลยนะคะสำหรับข่าวถัดไปนะคะที่วันนี้นานาอยากจะมานำเสนอให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเราหนีไม่พ้นนะคะกับข่าวเรื่องเงินดิจิตอล 10,000 บาทค่ะที่ทางภาครัฐบาลนะคะได้นำมาให้กับประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะคะสำหรับในช่วงของไตรมาสแรกๆนี้เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วค่ะแต่ว่าคลิปนี้เราได้นำเสนอค่ะคุณลุงผู้ชายท่านหนึ่งนะคะที่ได้มาเล่าให้เราฟังค่ะว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นคนจนคนหนึ่งนะคะที่อยากจะได้สิทธิ์นี้เหมือนกันนะซึ่งคุณลุงเองค่ะก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่นะคะขาดแคลนนะคะบ้านเองเนี่ยก็มีลักษณะที่นะบอกได้เลยว่าไม่ได้เป็นคนร่ำรวยเงินทองอะไรนะคะแล้วลุงเองเนี่ยก็ยังบอกเลยนะคะว่าลุงเนี่ยคือคนจนนะเขาไม่ได้มีที่มีทางอะไรนะคะเขาบอกเลยบัตรคนจนอะไรเขาก็เคยมีนะคะแล้ววันนี้เขาก็หวังค่ะว่าจะได้เงินดิจิตอลนะคะจากรัฐบาลที่ช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาทค่ะมาช่วยเยียวยาดูแลนะคะตามที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญาไว้นั่นเองนะคะแต่เมื่อยื่นเอกสารออนไลน์นะคะหรือว่ายื่นเรื่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะผลปรากฏว่าคุณลุงท่านนี้ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะคะไม่ได้รับเงินดิจิตอลดังกล่าวแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าการที่จะได้ทำบัตรคนจนนะคะได้สิทธิ์เป็นสิทธิ์เป็นผู้ที่ได้รับบัตรคนจนเนี่ยไอ้ที่ว่าให้เดือนละ300เนี่ยนะคะให้300บาทเนี่ยต้องรออีกทีคือทำปีหน้าเลยนะและปีนี้ค่ะที่คุณลุงขอไปเนี่ยสิทธิ์ผู้เปราะบางนะคะคนที่รายได้น้อยคนที่ยากจนเนี่ยขอเงินดิจิตอลไป 10,000 บาททำเรื่องไปแต่ว่านะคะสถานะนะคะตีกลับมาแจ้งว่าโดนตัดสิทธิ์คุณลุงก็เลยออกมาพูดแบบนี้ผ่านทางรายการช่องหนึ่งค่ะไปชมกันค่ะแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรเลยผมไม่ได้อะไรเลยครับมองเห็นคนอื่นเขาได้เงินหมื่นไปเขากด300ไปกดข้าวสารไปผมยืนมองแบบจากที่เคยได้จากที่เคยได้นี่น้ำตาลถูกไหมเพราะว่าถ้าจะไปทำบัตรคนจนต้องรออีกปีหน้านะต้องรออีกปีแปดแล้วผมคอยปีหน้ากว่าจะถึงชีวิตอย่างผมเนี่ยครับครับคนจนนะครับผมไม่เชื่อตรวจสอบได้เลยถ้าผมมีที่ตรงนู้นหน่อยตรงนี้เป็นไร่แล้วก็ผมยอมโหพี่ตอนเนี้ยพวกผมอะแค่มีที่อาศัยอยู่ตรงนั้นผมก็บุญหัวของผมแล้วครับโอ้โหวันนี้หมื่นหนึ่งก็ไม่ได้สามร้อยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ผิดหวังผมเป็นเจ้าบ้านเลยนะครับผมโดนตัด
โอ้โหแล้วไปลงไหมไปลงเนี่ยเขาบอกให้ลงไปลงไหมลงทะเบียนในแอปทางรัฐไหมลงครับลงแล้วไม่ผ่านครับเอ้าเขาบอกว่าคุณโดนตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ยังไงตัดสิทธิ์ยังไงอ่ะตัดสิทธิ์คือว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรับเงินหมื่นแล้วก็เงินจากที่เราเห็นกันไปแล้วนะคะว่าคุณลุงท่านนี้ค่ะโดนตัดสิทธิ์ที่จะได้รับเงินหมื่นนะคะจากทางรัฐบาลในช่วงนี้กันไปนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะแทนคุณลุงด้วยคุณลุงก็บอกว่าดูสภาพบ้านผมสิบ้านผมเป็นแบบนี้ผมยังไม่ได้เลยนะคะเรียกได้ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะว่าเอ๊ะทำไมคนที่ควรจะได้แต่ว่าไม่ได้แต่คนที่ไม่ควรจะได้เนี่ยไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็เราไม่รู้นะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยค่ะนะคะนอกจากที่ว่าคุณลุงเป็นคนจนที่ควรจะได้เงิน 10,000 ดิจิตอลนี้แล้วค่ะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเพื่อลดปัญหาเหลื่อมล้ำลดปัญหานะคะการตัดสินหรือว่าการเลือกนะคะสิทธิบุคคลต่างๆที่มันออกมาแล้วมันดูไม่ยุติธรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมาเป็นการให้สิทธินะคะหรือว่าเงินเท่าเทียมกันนะคะในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยเหมือนกันค่ะนะคะทุกคนเนี่ยควรจะได้รับหมดหรือเปล่าพอมีการแบ่งแยกแล้วค่ะเอาอะไรมาตัดสินเกณฑ์อะไรที่มันจะตัดสินว่าใครควรได้รับหรือใครควรไม่ได้รับนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะเมื่อมีการแบ่งแยกนะคะหรือว่าเลือกกลุ่มผู้ให้เงินดิจิตอล 10,000 กันแล้วค่ะผลที่ออกมาบางครั้งค่ะนะคะก็เกิดค่ะปัญหาหรือว่าเกิดคำครหาเกิดความคลางแคลงใจว่าทำไมคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ตัดสินนั่นเองนะคะไม่ว่าจะจนหรือรวยค่ะเราก็ไม่ควรแบ่งแยกกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในรูปแบบของการเลือกนะคะถ้าหากว่ามีการเลือกขึ้นมามีการต้องคัดสรรขึ้นมาปัญหาเกิดแน่นอนค่ะนะความคลางแคลงใจว่าความคิดความสงสัยค่ะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นคุณลุงคนนี้และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาท่านผู้ชมคิดว่ายังไงคะเราควรที่จะให้ทุกคนไปเลยดีไหมคะเอาละค่ะและเรามาดูนะคะคลิปสุดท้ายกันต่อเลยดีกว่านะคะวันนี้เล่าเรื่องข่าวค่ะได้นำเอาภาพรถหรูคันหนึ่งนะคะเป็นรถรุ่น Lamborghini ค่ะซึ่งกำลังขับวิ่งผ่านน้ำท่วมนะคะโอ้โหรถหรูรถสปอร์ตนะคะแต่เอามาฝ่าน้ำท่วมกันซะแล้วค่ะนะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปของปีที่แล้วนะคะก็เป็นรถหรูคันหนึ่งนะคะที่วิ่งฝ่าน้ำท่วมไปเลยค่ะรถก็โหลดต่ำนะคะและต้องบอกว่ารถ Lamborghini เนี่ยโอ้โหเขาเป็นรถเร็วรถแรงใช่ไหมคะแต่เวลาเอาไปฝ่าน้ำท่วมเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงเราไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะโอ้โหต่อให้เป็นรถหรูนะคะงานนี้ชิ้นส่วนก็หลุดออกมาได้เหมือนกันนะคะในความเป็นจริงค่ะต้องบอกว่าลักษณะของรถเองนะคะเขาถูกออกแบบมาค่ะเพื่อการขับขี่ให้เร็วให้ไวนะคะด้วยความที่รถไม่ได้ออกแบบมาให้โครงสร้างมีความแข็งแรงหรือว่าทนทานต่อแรงเสียดสีต้านทานของน้ำมากนักนะคะแต่รถเนี่ยถูกออกแบบมาให้ขับได้ไวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวัสดุโครงสร้างต่างๆของตัวรถค่ะมันก็เลยออกมาเป็นตามคลิปที่ทุกท่านเห็นนะคะต้องบอกว่านะคะชิ้นส่วนนะคะของโครงรถเนี่ยใช้ตัวยึดน็อตนะคะซึ่งเมื่อมีแรงดันของน้ำเข้ามาค่ะจึงทำให้ชิ้นส่วนเนี่ยมันหลุดออกมาน็อตมันหลุดออกมาได้นะคะเพราะว่าแรงดันน้ำอย่างเดียวเลยนะคะรถก็ฝ่าต้านนะคะเหมือนฝืนไปเรื่อยๆต้านไปเรื่อยๆมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นะคะน็อตหลุดแบบนี้ได้นะชิ้นส่วนก็หลุดออกมาข้างนึงเลยค่ะนะซึ่งแปรผันกับความเร็วนะคะโดยตรงค่ะซึ่งคูณกับพื้นที่หน้าตัดของตัวรถยิ่งรถออกแบบมาให้วิ่งเร็ววิ่งแรงแล้วนะคะมันก็ยิ่งปะทะดันไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแปรผันนะคะเรียกว่าเป็นตัวแปรผันค่ะนะคะโดยตรงเลยทำให้เกิดนะคะชิ้นส่วนเนี่ยหลุดปะทะน้ำแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วมันก็เลยต้องหลุดออกมานะคะโดนกระแทกดันออกมานั่นเองค่ะก็บอกได้เลยค่ะว่ายิ่งขับเร็วเท่าไหร่นะคะงานนี้ชิ้นส่วนก็หลุดเร็วเท่านั้นนะคะต้องบอกแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าไปปะทะกับแรงดันของน้ำนะก็ยิ่งไปรับแรงมากขึ้นมันรับไม่ไหวเข้าเรื่อยๆเหมือนดันตะบี้ตะบันเข้าไปมันก็หลุดแบบนี้นะคะแล้วก็ยิ่งรถเนี่ยโหลดต่ำลงไปอีกค่ะมันก็ยิ่งไปนะคะดัน
หรือว่านะคะพื้นที่เนี่ยในการสัมผัสหรือว่าโดนน้ำมันก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็วัสดุรถพวกนี้อย่างที่บอกค่ะมันไม่ได้ออกแบบมาให้ทนทานให้ถึกให้บึกให้บึนนะคะแต่มันถูกออกแบบมาค่ะให้เร็วให้เบาไว้ก่อนนะคะมันก็เลยไม่ได้แข็งแรงขนาดที่จะสามารถทนต่อแรงดันของน้ำได้ขนาดนั้นนะคะก็จึงเห็นได้เลยค่ะว่านะคะนี่แหละค่ะถึงจะฝ่าน้ำได้นะจ๊ะแต่ก็ชิ้นส่วนก็หลุดอยู่ดีต่อให้เป็นรถหรูแค่ไหนนะเอาไปใช้นะคะสำหรับการลุยน้ำแบบนี้นะคะชิ้นส่วนก็ไม่รอดค่ะหลุดออกมาได้เหมือนกันค่ะจบกันไปแล้วนะคะท่านผู้ชมทางบ้านคะสำหรับคลิปทั้งหมดที่วันนี้นะคะทางรายการเล่าเรื่องข่าวของเราได้นำมาเสนอให้กับทุกคนได้ชมกันค่ะรู้สึกเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคลิปต่างๆที่ทางเราได้เลือกกันมานะคะให้กับทุกคนได้ชมกันในวันนี้นะคะก็ถือได้ว่านะคะวันนี้ก็มีคลิปนะคะที่หลากหลายมากๆทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะเหตุการณ์ต่างๆนะคะเกิดขึ้นได้เสมอค่ะก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะได้เก็บไว้นะเป็นบทเรียนหรือว่าเก็บไว้ค่ะเพื่อป้องกันนะคะภัยต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกระทันหันรอบตัวเราแบบในคลิปต่างๆค่ะที่ทางรายการได้นำมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนะคะก็ขออนุญาตนะคะที่จะลาท่านผู้ชมทางบ้านกันไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปดีๆนะคะแล้วก็คลิปเรื่องราวข่าวใหม่ๆข่าวเด่นๆที่เรารวบรวมมาให้ทุกคนได้ชมกันในคลิปด้วยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรมีข้อเสนอแนะอะไรอยากจะฝากไว้ให้กับทางรายการสามารถทิ้งไว้ค่ะให้กับทางรายการได้นะคะชมกันต่อได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่มีข้อคิดเห็นอะไรนะคะก็โทรมาก็ได้หรือว่าจะทิ้งเมสเซจทิ้งโพสต์ทิ้งคอมเมนต์ทิ้งข้อความเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้แชร์ให้กับทุกคนได้เห็นหรือว่าได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนานาขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับในวันหน้านะคะกับรายการเล่าเรื่องข่าวแบบนี้ดีๆเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากช่อง13สยามไทยค่ะท่านไหนที่บอกว่ามีกลิ่นตัวผิวหมองคล้ำไม่มั่นใจเลยวันนี้แนะนำกันด้วยนะคะกับสบู่ KT Plus Persico ค่ะขาวกระจ่างใสไร้กลิ่นตัวแน่นอนนะคะวันนี้สำหรับท่านที่อยู่ในช่อง TikTok นะคะก็อย่าลืมค่ะสามารถที่จะรับโปรกันได้เลยเพราะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าซื้อ1แถม2ไปเลยค่ะในราคาเพียงแค่290บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งโปรมาฝากกันด้วยก็คือซื้อ4แถม5ไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นนี้นะคะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังฟรีให้ด้วยนะคะสำหรับถุงตีฟองค่ะสำหรับรายละเอียดการสั่งซื้ออย่าลืมนะคะด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ